ฝ่ายค้านโวยวุฒิสภาสสรัฐบาลล่องหนก่อนลงมติยื้อตัดอำนาจสวโหวตนายกพรรคร่วมฝ่ายค้านฟ้องสภาล่มเหตุสสรัฐบาลสวล่องหนก่อนลงมติโวยเล่นเกมยื้อฝ่ายค้านเสนอแก้รัฐธรรมนูญตัดอำนาจสวเลือกนายกเมื่อเวลา 14:00 นวันที่25มกราคม2556ที่รัฐสภาพรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์สสเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยแถลงถึงที่ประชุมฝ่ายร่วมรัฐสภาล่มครั้งล่าสุดว่าเป็นการปิดกั้นไม่ให้มีประชุมพิจารณาบัญญัติเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญของนายแพทย์ชนน่านสีแก้วนะครับสสน่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยทั้งนี้วาระพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ถูกระบุด้วยวิธีพิเศษคือประธานสภาใช้อำนาจระบุวาระเข้าไปตามที่ตัวแทนฝ่ายค้านเสนอและเกรงว่าหากดำเนินการตามระเบียบวาระเดิมอาจพิจารณาเสร็จไม่ทันเวลาซึ่งนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาได้หารือกับนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาแล้วไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงระเบียบวาระตามที่มีสว.อ้างในที่ประชุมนายจุลพันธ์กล่าวว่าเมื่อมีสว.เสนอให้ถามมติว่าการถอนบัญญัติในระเบียบวาระเดิมออกไปนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อบังคับหรือไม่ทั้งที่ไม่ใช่การถอนแต่บรรจุวาระใหม่โดยใช้อำนาจโดยชอบของประธานรัฐสภาจึงไม่อาจลงมติในบัญญัติดังกล่าวได้และหากประธานยังยืนยันจะลงมติจนมีผลออกมาอาจส่งผลกระทบให้กฎหมายอื่นซึ่งที่ประชุมนะครับพิจารณาผ่านไปแล้วกลายเป็นโมฆะได้ฝ่ายค้านรู้ว่าเจตนาจริงคือการโยงไปสู่สภาล่มเพราะไม่ประสงค์จะเอาระเบียบวาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่ที่ประชุมซึ่งเสนอประเด็นตัดอำนาจสว.เลือกนายกและกำหนดให้แคนดิเดตนายกมาจากสส.นายจุลพันธ์กล่าวโดยนายจุลพันธ์กล่าวว่าสุดท้ายกลไกที่ยื่นเสนอบัญญัตินะครับดังกล่าวสมาชิกกับไม่แสดงตนโดยเฉพาะจากฝ่ายวุฒิสภาและฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลของพรรคหากดูผ่านจากการถ่ายทอดสดจะเห็นว่าเก้าอี้อีกฝั่งโล่งเท่ากับจงใจให้องค์ประชุมไม่ครบจนสภาล่มเพื่อหลีกเลี่ยงการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมฝ่ายค้านซึ่งเราไม่อาจยินยอมให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้อีกต่อไปแม้พยายามจะแก้รัฐธรรมนูญให้กติกาการเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่สุดท้ายถูกใช้กลไกของสว.ในวันนี้ทำให้การประชุมไม่สามารถเดินหน้าได้ก็น่าเสียดายก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าทำไมนะครับสว.มีเอาไว้เพื่ออะไรสว.เนี่ยมีเอาไว้เพื่อเลือกนายกเท่านั้นวันนี้ลองถามประชาชนบ้างสิครับว่าประชาชนอย่างผู้ผมต้องการสว.ไหมบอกเลยครับว่าผมกล้าพูดได้เลยว่าประชาชนไม่เคยต้องการสว.และประชาชนไม่อยากได้สว.สว.ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับประชาชนเลยนี่คือความรู้สึกของประชาชนคนหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้การปิดอำนาจสว.และไม่ให้สว.มีอำนาจในการเลือกนายกเพราะนายกต้องมาจากประชาชนที่เป็นคนเลือกไม่ใช่มาจากสว.เพียงไม่กี่คนเป็นคนเลือกแทนประชาชนมันไม่ยุติธรรมสำหรับประชาชนนี่คือสิ่งที่ประชาชนเรียกร้อง